สำหรับวิดีโอนี้แอดก็จะมาแนะนำวิธีการสั่งซื้อเครื่องจาก Lazada แบบพื้นฐานสุดเลยสำหรับผู้ใดที่บ่เคยสั่งเครื่องจาก Lazada มาก่อนถ้าหากว่าติดตามและเบิ่งวิดีโอนี้จนจบแอดรับประกันเลยว่าสามารถสั่งเป็นได้แน่นอนและวิดีโอนี้แอดก็จะมาชำระเงินด้วยบัตร Mastercard ของธนาคารการค้าและใช้แอปบีเซียวันในการชำระเงินและถ้าหากว่าผู้ใดที่ว่าสนใจอยากจะสั่งซื้อเบอร์ไทยเนาะก็สามารถติดต่อหาแอดได้เลยเบอร์ไทยจะเป็นเบอร์ที่สามารถลินได้อยู่ประเทศลาวบ่ว่าจะอยู่แขวงใดก็สามารถใช้งานอยู่ลาวได้เด้อและพิเศษกันเลยสำหรับวิดีโอนี้แอดจะมาแนะนำการเพิ่มที่อยู่ของ4บริษัทที่รับส่งเครื่องจากไทยมาลาวเพื่อว่าจะมาเน้นให้ทุกคนได้เข้าใจวิธีการเพิ่มที่อยู่เขาใน Lazadaในตัวอย่างนี้แอดได้เอาตัวอย่างของบริษัทขนส่งจะมีอยู่ของอนุสิทธิ์หุ้งอรุณบริษัทกัปตันและอีกบริษัทอื่นๆโดยพื้นฐานแล้วการเพิ่มที่อยู่นี่มันจะคล้ายๆคือกันหมดเลยและสำหรับวิดีโอนี้ก็จะยาวน้อยหนึ่งเด้อสำหรับผู้ใดที่ว่าต้องการอยากจะข้ามไปเบิ่งจุดที่ตัวเองสนใจสามารถกดไปที่ตามระยะเวลาที่เขาต้องการเบิ่งได้เลยเด้อและสำหรับการสำหรับเครื่องแอดจะเหตุการณ์สำหรับผ่านบีเซวันและถ้าหากว่าไผสำหรับบ่ผ่านแมนสามารถทักหาแอดได้เลยเพื่อให้แอดสำหรับเงินหายแอดมีบริการให้สำหรับเงินจาก Lazada Shopee และผู้ใดที่อยากได้เบอร์ไทยก็สามารถสั่งซื้อเอานำแอดได้สามารถใช้งานได้ทั่วประเทศลาวเลยสำหรับแอปที่เขาจำเป็นจะต้องได้เกี่ยมเพื่อให้การสั่งซื้อของเขาง่ายขึ้นแมนจะต้องได้เกี่ยมประมาณอยู่2แอปเลยแอปที่1ก็แน่นอนเป็นแอปของ Lazada และแอปที่2แมนแอป Note หรือว่า Notepad ที่เขาจะต้องเกี่ยมที่อยู่ให้ทำการดาวน์โหลดผ่าน Play Store หรือว่า App Store ได้เลยโดยการพิมพ์คำว่า Lazada แล้วทำการดาวน์โหลดให้สำเร็จหลังจากดาวน์โหลดสำเร็จแล้วทำการโหลดแอป Notepad ให้สำเร็จหลังจากติดตั้งสำเร็จแล้วให้เปิดแอป Lazada ขึ้นมาเลยแล้วเลือกที่ Thailand แล้วจะปรากฏหน้าต่างเมนูหลักของ Lazada ขึ้นมาก่อนอื่นให้ทำการเข้าสู่ระบบหรือไผที่ยังบ่ทันได้ลงทะเบียนแน่นอนกดที่ลงทะเบียนเด้อแต่ของแอดลงทะเบียนไปที่คำห้อยแล้วแอดจะเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลหลังจากที่เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนสำเร็จต่อไปจะเป็นการเพิ่มที่อยู่ในวิดีโอนี้แอดจะสาธิตการเพิ่มที่อยู่4บริษัทด้วยกันและแต่ละบริษัทจะมีที่อยู่ที่แตกต่างกันแต่แอดก็จะเฮ็ดขึ้นมาพิเศษเพื่อให้เป็นกรณีศึกษาและเน้นให้เข้าใจทันทีหลังจากที่เบิ่งคลิปแอดจบสำหรับการเพิ่มที่อยู่กดที่บัญชีกดที่ตั้งค่ากดที่สมุดที่อยู่ต้องการเพิ่มที่อยู่ใหม่กดที่เพิ่มที่อยู่ใหม่เขาจะสังเกตเห็นว่าการเพิ่มที่อยู่หลักๆแมนจะมี3เมนูหลักๆที่เขาต้องมี 1. สื่อสื่อตัวนี้หมายถึงสื่อบริษัทหรือคนที่ไปรับแทนเขาบ่แม่นสื่อเขาเด้อ 2. เบอร์โทรหมายถึงเบอร์โทรบริษัทหรือคนอื่นไปรับแทนเขาจังหวัดเขตแมนที่อยู่ของบริษัทที่จะไปรับเครื่องแทนเขาและในตัวอย่างนี้แอดได้สัดสอบถามเอาที่อยู่น้ำ4บริษัทมาเป็นที่ยำห้อยแล้วจากหุ้งอรุณอนุสิทธิ์ S&I และกัปตันสำหรับอนุสิทธิ์แอดแซดสอบถามเอาที่อยู่แล้วเพิ่นบ่ตอบแอดแต่ก็บ่เป็นหยังเพราะบริษัทนี้เพิ่นมีแอปเอาที่อยู่ในแอปอนุสิทธิ์แล้วถ้าบริษัทใดบ่มีแอปแม่นต้องได้แซดเอานำเขาเจ้าเด้อแอดได้แซดเอานำเขาเจ้าคือกันหมดว่าสบายดีขอที่อยู่ฟังไทยเด้อเจ้าจะฝากเครื่องมาหลังจากที่ทางบริษัทเพิ่นส่งที่อยู่มาหมดแล้วแมนแอดจะไปแนะนำเพิ่มกันเลยเปิดแอป Notepad ขึ้นมาก่อนเพื่อจัดการที่อยู่ให้ง่ายขึ้นในการเพิ่มกดที่บวกจุดนี้หลังจากนั้นหัวข้อใส่ว่าหุ้งอรุณเพราะแอดจะเพิ่มของหุ้งอรุณก่อนทุกๆครั้งเลยแมนให้เกี่ยม4อย่างนี้ไว้เลย1ซื้อ2เบอร์โทร3ที่อยู่4ส่งต่อหลังจากนั้นให้ก๊อปปี้ที่อยู่ของหุ้งอรุณที่ทางบริษัทหุ้งอรุณส่งมาสำหรับการเพิ่มที่อยู่แมนถ้าหากว่าใช้บริษัทใดให้ใส่ชื่อตามที่อยู่ที่เพิ่นส่งมาเด้อก๊อปปี้ชื่อบริษัทที่จะไปรับที่หุ้งอรุณขนส่งสาขาหนองคายแต่แอดจะเอาเฉพาะหุ้งอรุณขนส่งก็ได้ก๊อปปี้แล้ววางหลังจากนั้นก๊อปปี้เบอร์โทรมาวางไว้ก่อน
แล้ว copy tu มาวางโดยการ copy 220 hot 4300บอนที่อยู่เมนเพิ่มบ้านเลขทีใส่ด้านหน้าตัวเลขพร้อมเด้อและบอนส่งต่อเมนให้พิมพ์ใส่ได้เลยว่าส่งต่อซื้อตนเองแอดใส่บ้านหอมเดฟตามเบอร์โทรเฮาพร้อมระบุสาขาที่จะเอาเครื่องมาซื้อเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเด้อห้ามใช้ภาษาลาวถ้าหากระบุบ่ชัดเจนคนส่งรับอยู่ไทยแมนจะบ่ฮู้ว่าส่งเครื่องแล้วจะส่งต่อให้ผู้ใดดังนั้นบอนส่งต่อนี่สำคัญแล้วหลังจากนั้นให้ลบตัวทีวีบ่ได้ใช้ออกเพื่อบ่ให้สับสนก็ปี้ซื้อแล้วไปวางที่ลาซาด้าได้เลยที่ห้องซื้อหรือห้องที่1ห้องที่2ก็ปี้เบอร์โทรมาวางไว้ห้องที่3แม่นให้กลับไปอ่านที่อยู่ขนส่งให้ละเอียดบ้านเลขที่ 220/40 ม3จังหวัดมีไซเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายรหัสไปรษณีย์ 4300 หลังจากที่อ่านละเอียดแล้วให้กดที่ห้องที่3จะปรากฏให้เลือกจังหวัดเลือกที่หนองคายเลือกเขตเมืองหนองคายรหัสไปรษณีย์ 4300 และเลือกตำบลตามที่เพิ่นได้ส่งให้มาของฮุ้งอรุณส่งมามีไซหลังจากนั้นให้กลับไปโน้ตแพดแล้วก็ปี้บอนส่งต่อมาวางไว้ที่เขตอาคารหรือสั้นและข้อมูลที่อยู่เพิ่มเติมและไปก๊อปปี้บอนส่งต่อมาวางไว้ที่เขตอาคารหรือสั้นและข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากที่วางสำเร็จแล้วให้ก๊อปปี้ที่อยู่มาวางไว้ที่บ้านเลขที่ซอยหมู่ถนนแล้วหลังจากนั้นเลือกที่ทำงานดังลุมเหตุผลที่เลือกเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเฮากดที่ทำงานขนส่งจะฮู้ว่าต้องส่งในส่งเวลานี้เวลานั้นหลังจากนั้นกดที่บันทึกได้เลยสังเกตเห็นว่าที่อยู่ของคุ้งอรุณถูกเพิ่มขึ้นมาเป็นที่ห้อยแล้วหลังจากนั้นให้กดคืนเพื่อความถูกต้องกดที่ซื้อผู้ฮับเบอร์โทรที่อยู่ผู้ฮับและส่งต่อถูกต้องเลยบอถ้าหากว่าถูกต้องแล้วก็ไม่มีปัญหาอย่างเลยสามารถสั่งเครื่องได้ตามปกติหรือสามารถข้ามไปเบิ่งวิดีโอวิธีการค้นหาสินค้าได้เลยเด้อแต่วิดีโอนี้แอดจะมาแนะนำเพิ่มที่อยู่อีก3บริษัทเพื่อให้เป็นกรณีศึกษาถ้าหากว่าเพิ่มที่อยู่ของบริษัทอื่นๆก็จะเพิ่มที่อยู่เป็นทั้งหมดสำหรับการเพิ่มปกติก็คือเก่าเลยซัดสอบถามเอาที่อยู่น้ำบริษัทจัดส่งก่อนเข้าลาซาด้าแล้วกดที่เพิ่มที่อยู่ใหม่แล้วให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเปิดแอป Notepad ขึ้นมาสร้างหัวข้อใหม่กดที่บวกแอดจะเพิ่มหัวข้อเป็นของบริษัท S&I สาขาสะพานทองแอดก็จะเพิ่มหัวข้อเป็นคำว่า S&I และเนื้อหาด้านลุมเพิ่มเลย1ซื้อ2เบอร์โทร3ที่อยู่4ส่งต่อแล้วหลังจากนั้นกลับไป copy ที่อยู่จากบริษัทที่เพิ่นส่งมาให้แล้วมาวางไว้ปกติเลยแอดจะขอตัดเด้อเพื่อให้ง่ายในการจัดส่งสำหรับใครสะดวกแบบใดก็เห็นแบบนั้นเลยบอนซื้อแอดจะเอา S&I 066สาขาสะพานทองเบอร์โทรขัดไว้บอนเบอร์โทรที่อยู่กลับไว้ที่บอนที่อยู่และสุดท้ายสำคัญส่งต่อจะสังเกตเห็นว่าตอนที่เฮาเพิ่มของฮุ้งอรุณแมนบอนซื้อเพิ่นให้เขียนแต่ซื้อแต่ของ S&I เพิ่นเขียนระบุพร้อมว่าสาขาที่จะไปฟังลาวและบอนส่งต่อของฮุ้งอรุณแมนจะให้ระบุส่งต่อซื้อเบอร์โทรพร้อมสาขาส่งไปแต่ของ S&I แมนบอได้เขียนสาขาบอนส่งต่อเนื่องจากบอนที่ซื้อของผู้ฮับเพิ่นได้ระบุเป็นเทียบห้อยแล้วดังนั้นบ่ต้องสับสนเด้อการเพิ่นพิยูแมนเฮาต้องเบิ่งตามบริษัทที่เพิ่นส่งมาแบบใดเฮาก็ใส่ข้อมูลแบบนั้นถ้าหากว่าติดตามเบิ่งวิดีโอแอดจนจบแอดคิดว่าสามารถเพิ่มเป็นแน่นอนหลังจากที่เก็บข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วให้ copy เอาที่ซื้อและกลับไปลาซาด้าหลังจากนั้นเพิ่มใส่ห้องซื้อผู้ฮับแล้ววางได้เลยสังเกตเห็นเวลาเขาเพิ่มข้อมูลแมนจะบ่สามารถเพิ่มได้เนื่องจากสื่อมันยาวและมีตัวอักษรพิเศษดังนั้นต้องไปแก้ไขที่สื่อให้สั้นกว่าเก่าแก้ที่สื่อผู้ฮับโดยการเขียนเต็มลบอักษรพิเศษออกและตัวเลขออกให้เหลือแต่ S&I สะพานทองและกลับไป copy เบอร์โท
ทรมาวางใส่ห้องที่2หลังจากนั้นกดเลือกที่ห้องที่3เพื่อเพิ่มที่อยู่ของผู้รับเลือกเมืองหนองคายอำเภอเมืองหนองคายรหัสไปรษณีย์4300ตำบลหนองก้อมเกาะหลังจากนั้นบ้านเลขที่ copy ที่อยู่ทั้งหมดที่เกี่ยมไว้มาวางใส่แต่จะสังเกตเห็นว่ามันขึ้นสีแดงบ่ให้สามารถเพิ่มห้องต่อไปได้เนื่องจากข้อความมันอาจจะยาวเกินไปตัวนี้แอดได้ลบเหลือแต่บ้านกับพอเนื่องจากสามารถเพิ่มได้เพียง200ตัวและสำหรับเลขอาคารหรือข้อมูลเพิ่มเติมทั้ง2ห้องให้ copy ส่งต่อใส่แบบนี้ทั้ง2เลยเด้อแล้วเลือกที่ทำงานหลังจากนั้นกดที่บันทึกได้เลยจะสังเกตเห็นว่าสามารถเพิ่มบริษัท SNI ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วให้กวดสอบซื้อเบอร์โทรที่อยู่ตรงกับบริษัทที่เพิ่นส่งให้แล้วหรือบ่ถ้าหากว่าถูกต้องแล้วก็สามารถเทสสเต็ปต่อไปได้เลยเดี๋ยวต่อไปแอดจะลองเพิ่มที่อยู่ของคนส่งกัปตันแอดเซตเอาที่อยู่จากเพิ่นเป็นที่ห้อยแล้วเด้อเปิดโน้ตแพดขึ้นมาคือเก่าแล้วเพิ่มที่โน้ตแพดใส่บริษัทกัปตันและวางตามสเต็ปได้เลยซื้อเบอร์โทรที่อยู่ส่งต่อแล้ววางที่อยู่ลงท้ายก่อนหลังจากนั้นให้ copy ซื่อวางไว้ที่ซื่อเบอร์โทรวางไว้ที่เบอร์โทรที่อยู่ใต้ของกัปตันจะสังเกตเห็นว่ามี A010001 อันนี้จะเป็นรหัสสาขาให้ copy เฉพาะบ้านเลขที่และส่งต่อพิมพ์ใส่ตามสเต็ปพิมพ์ส่งต่อตามด้วยซื่อสาขาดงโดกและตามด้วยรหัสสาขารหัสตัวนี้แมนไซหรือโบไซก็ได้เด้อถ้าหากว่าไซมันก็จะดีเพื่อผู้รับอยู่ฝั่งไทยเพิ่นจะฮู้ว่าส่งถึกสาขาหลังจากนั้นลบตัวที่เหลือออกกลับไปที่ลาซาด้าเพิ่มที่อยู่ใหม่กดที่เพิ่มที่อยู่ใหม่แล้วก็ปี้ซื่อมาวางใส่ซื่อก็ปี้เบอร์โทรมาวางใส่เบอร์โทรห้องที่3แมนกดเลือกจังหวัดหนองคายเมืองหนองคายรหัสไปรษณีย์4300ตำบลมีไซตามที่อยู่บริษัทกัปตันบ้านเลขที่แมนให้ copy ที่อยู่มาวางไว้ถ้าขึ้นแดงแมนให้ลบออกใส่ได้ตัวเลขบ้านหมู่บ้านก็ได้หลังจากนั้นให้กลับไป copy ส่งต่อมาวางไว้ทั้ง2ห้องได้เลยเลือกที่ทำงานถ้าหากว่าใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้วกดที่บันทึกได้เลยเฮาจะเห็นที่อยู่ของกัปตันเพิ่มล่าสุดขึ้นมาหลังจากนั้นตามสเต็ปเลยซื้อเบอร์โทรที่อยู่และส่งต่อถูกต้องแล้วหรือบ่ถ้าหากว่าถูกแล้วสามารถใส่หรือสั่งซื้อได้ตามปกติเลยต่อไปจะเป็นการเพิ่มที่อยู่ของบริษัทอนุสิทธิ์คือกันทั้งหมดเลยสำหรับอนุสิทธิ์แอดถามผ่านบทแอปแล้วเพิ่นบ่ส่งมาให้แอดแต่ก็บ่เป็นหยังเนาะเนื่องจากว่าอนุสิทธิ์สามารถเอาผ่านแอปได้แต่ต้องได้ดาวน์โหลดแอปพื้นขึ้นมาก่อนโหลดแล้วเปิดขึ้นมาหลังจากนั้นกดที่พัสดุไทยลาวแล้วให้ copy ที่อยู่จิตนี้เด้อให้กลับไปที่โปรแกรม Notepad แล้วเปิดขึ้นมาเพื่อเพิ่มที่อยู่และสำหรับวิดีโอวิธีการสมัครของอนุสิทธิ์เดี๋ยวแอดจะเฮ็ดคลิปแปะไว้กล้อง description ให้น้องถ้าหากว่าใครที่สนใจอยากจะรู้วิธีการลงทะเบียนที่แอปอนุสิทธิ์สำหรับหัวข้อแอดจะเขียนไม้คำว่าอนุสิทธิ์เนื้อในเส้นเดิมเลยซื้อเบอร์โทรที่อยู่และส่งต่อแล้ววางที่อยู่ตัวที่ฮอกขอบมาที่คำว่าซื้อ copy ซื้อบริษัทเบอร์โทรและที่อยู่ของอนุสิทธิ์ฟังไทยและตัวส่งต่อแมนให้พิมพ์เอาเลยตัวพิมพ์ว่าส่งต่อตามด้วยซื้อผู้รับห้องเบอร์โทรสาขาที่เอาเครื่องส่วนอื่นๆแมนลบออกได้เลยเพื่อบ่ให้หลายตาหลังจากนั้นกลับไปที่ลาซาด้ากดเพิ่มที่อยู่ใหม่วางซื้อผู้รับอนุสิทธิ์ขนส่ง copy เบอร์โทรมาวางไว้ที่ห้องเบอร์โทรห้องที่3แมนให้เลือกจังหวัดหนองคายเมืองหนองคายรหัสไปรษณีย์4300ตามด้วยตำบลโพไสตามที่อยู่ของอนุสิทธิ์เด้อสำหรับห้องบ้านเลขที่แมนให้ copy เฉพาะบ้านเลขที่และหมู่บ้านแล้วมาวางไว้ได้เลยตัวนี้บ่มีบ้านก็เพิ่มบ้านเลขที่ใส่หลังจากที่ว่าเพิ่มสำเร็จแมน2ห้องนั้นลุมต้องไป copy บอนคำว่าส่งต่อมาวางไว้ทั้ง2อันเลยเด้อหลังจากนั้นกดที่ทำงานแล้วกดที่บันทึกได้เลย
จะสังเกตเห็นว่าที่อยู่ของอนุสิทธิ์ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นที่ห้อมห้อยแล้วเข้าไปกวดเบิ่งคำว่าซื่อเบอร์โทรบ้านเลขที่เมืองรหัสไปรษณีย์พร้อมบอนส่งต่อถูกต้องแล้วหรือบ่ถ้าหากว่าถูกต้องแล้วแมนสามารถสั่งเครื่องได้เลยเด้อเขาจะสังเกตบอนจุดสีแดงนี้หมายถึงที่อยู่ที่เขากำหนดเป็นที่อยู่ประจำเวลาสั่งเครื่องมามันจะให้ที่อยู่นี่ขึ้นมาก่อนถ้าต้องการเพิ่มอนุสิทธิ์ SNI หรือกัปตันเป็นที่อยู่หลักก็สามารถกดที่แก้ไขของที่อยู่นั้นๆที่เขาทำการเพิ่มเข้าเรือนลมสังเกตเห็นว่าที่อยู่หลักในการจัดทรงและที่อยู่หลักในการออกใบเสร็จกดเลือกทั้งสองอันเลยหลังจากนั้นกดที่บันทึกจะสังเกตเห็นว่าอนุสิทธิ์จะเป็นที่อยู่หลักของแอดในการเพิ่มและถ้าหากว่าต้องการลบที่อยู่ที่เราทำการเพิ่มเข้ามาก็สามารถกดลบได้ทีกดแก้ไขที่อยู่ที่เราต้องการลบตัวอย่างแอดจะลบที่อยู่ของกัปตันกดแก้ไขที่กัปตันและเรื่องลมจะสังเกตเห็นปุ่มลบที่อยู่ถ้าต้องการลบก็สามารถลบได้เลยขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนแนะนำค้นหาสินค้าทั้งสองแบบแบบรูปและแบบค้นหาชื่อของสินค้าสำหรับการค้นหาผ่านรูปแมนจะต้องได้เก็บรูปสินค้าไว้ว่าจะสร้างอย่างหรือสามารถถ่ายรูปสินค้าได้ตัวจริงเลยเดี๋ยวแอดจะค้นหาผ่านทางรูปก่อนกลับไปที่หน้าหลักของราชดาแล้วกดที่กล้องจุดนี้ได้เลยหลังจากนั้นเลือกถ่ายรูปสินค้าตัวจริงหรือสามารถค้นเอารูปผ่านที่เขาดาวน์โหลดมากดที่ค้างแคลอรี่แล้วเลือกรูปภาพที่ต้องการค้นหาหลังจากนั้นระบบจะค้นหาให้อัตโนมัติสามารถเลื่อนเพื่อค้นหาสินค้าได้เลยจะมีหลายห้านหลายราคาที่แตกต่างกันก็ลองซอกหาห้านค่าลองเบิ่งเด้อและการค้นหาตัวที่2จะเป็นการค้นหาด้วยการพิมพ์ชื่อสินค้าหรือรหัสสินค้าใส่ให้กลับไปหน้าหลักก่อนแล้วกดที่ค้นหาพิมพ์สินค้าหรือรหัสสินค้าใส่ได้เลยตัวอย่างแอดจะค้นหาผ้าล้างแอร์ก็จะพิมพ์ชื่อเลยว่าผ้าล้างแอร์จะสังเกตเห็นชื่อหรือรายการให้เลือกสินค้าที่ต้องการแล้วจะสังเกตเห็นว่ารายการพร้อมราคาสินค้าของแต่ละห้างสินค้ามันจะมีราคาที่แตกต่างกันแต่ว่าแอดจะแนะนำวิธีการกดสอบว่าห้านใดควรจะซื้อหรือบ่ควรซื้อแม่นให้สังเกตให้เบิ่งรายการเบิ่งยอดขายและรายการรีวิวสินค้าของผู้ซื้อให้สังเกตสินค้าที่เราทำการค้นหาแล้วสังเกตจุด146บวกซินนี่เอิ้นว่ายอดขายของห้านนั้นๆถ้ามียอดขายหลายหมายความว่าจะมีคนรีวิวหลายดีหรือบ่ดีควรซื้อหรือบ่ควรซื้อแมนติดตามเบิ่งการรีวิวเด้อสังเกตห้านสังเกตเห็นห้านอื่นก็มียอดขายอยู่จุดนี้250สิ้นเลื่อนลงเบิ่งห้านอื่น9999บวกสิ้นหรืออีกห้านแมน262สิ้นตัวนี้นี่ก็จะเป็นตัวส่วนที่จะให้เฮามั่นใจกับทางห้านได้อีกระดับหนึ่งขั้นตอนการกดสอบรีวิวสินค้าเลือกสินค้าที่ต้องการหรือว่าสนใจจะซื้อกดใส่สินค้าแล้วจะสังเกตอยู่จุดรูปบางห้างจะมีวิดีโอให้เบิ่งถ้าต้องการเบิ่งรูปสินค้าอื่นสามารถปัดเลื่อนไปด้านซ้ายก็จะเห็นรูปอื่นขึ้นมาตัวนี้จะแสดงราคาสินค้าจุดนี้จะเป็นดาวของการรีวิวและยอดขายทั้งหมดของห้างห้างนี้ขายไป250รายการถ้าหากว่าจุดนี้เป็นศูนย์แอดแนะนำบ่เป็นตนาซื้อเด้อเลือกซื้อห้างอื่นที่มีรายการดีกว่าเพราะเขาเป็นคนลาวต้องเลือกสั่งบ่ให้พลาดเพราะส่งเครื่องจากไทยมาสินค้าบ่ตรงปกแม่นบ่สามารถส่งกลับได้ถึงจะสามารถส่งกลับได้ค่าส่งจากลาวไปไทยก็จะแพงและบ่คุ้มค่าดังนั้นก่อนสั่งซื้อแม่นติดตามเบิ่งยอดขายและรีวิวของลูกค้าถ้าต้องการส่งลิงก์ให้คนอื่นกดที่นี่แล้วส่งให้หมู่ผ่าน Facebook หรือ WhatsApp ได้เลยตัวนี้จะแสดงราคาส่งและวันเวลาที่จะได้รับและเลื่อนไปด้านลุมจะเป็นการกดการรีวิวของลูกค้าพยายามอ่านคอมเมนต์ให้หลายๆคอมเมนต์ดีบ่เคยส่งผิดพลาดหรือว่าบ่เคยส่งผิดสเปคหรือของบ่เสียหายแมนเป็นตาหน้าสั่งซื้อเลยสามารถกดที่เบิ่งรีวิวทั้งหมดได้สำหรับสินค้าตัวนี้แอดได้อ่านรีวิวหลายพอสมควรแล้วแอดเห็นว่ามันเป็นแต่สั่งซื้อเดี๋ยวแอดจะ
ลองสั่งซื้อตัวนี้ให้เบิ่งเด้อวิธีการสั่งซื้อแม่นให้กดที่เพิ่มลงรถเข็นใครที่ติดตามแอดมาโดยตลอดแอดจะบ่แนะนำให้กดสั่งซื้อเลยแม่นจะแนะนำให้กดเพิ่มลงรถเข็นดีกว่าเพราะลงรถเข็นเขาสามารถกดรายการต่างๆได้เดี๋ยวแอดจะกดเพิ่มลงรถเข็นบางสินค้าโบมีรายการให้เลือกมันจะเพิ่มอัตโนมัติให้ตัวนี้มีหลายรายการมีหลายขนาดให้เลือกเลยว่าจะสั่งรุ่นไหนสังเกตเห็นเวลาที่เขากดใส่แต่ละตัวมันจะมีราคาเปลี่ยนพร้อมแสดงขนาดต่างๆอยู่จุดนี้ให้เบิ่งพยายามอ่านรายการให้ละเอียดก่อนการเพิ่มเดี๋ยวแอดจะเลือกตัวที่1สังเกตเห็นว่าราคาจะเปลี่ยนและบอกขนาดพร้อมถ้าต้องการขยายเบิ่งรูปกดทีรูปนี้เด้อก็จะแสดงรูปให้ใหญ่ขึ้นแล้วกดทีเพิ่มลงรถเข็นต่อไปจะเป็นการชำระเงินวิธีการชำระเงินแมนกดที่นี่ที่รถเข็นถ้าของภัยโบเป็นแบบนี้กลับไปหน้าหลักก่อนแล้วกดทีรถเข็นจะเห็นรายการสินค้าที่เฮาเพิ่มเข้ารถเข็นเมื่อกี้นี้แต่ของแอดเพิ่มสินค้าหลายอันเข้ามากระตาแล้วแต่แอดเพิ่มเข้าก่อนหน้านี้แล้วหลังจากนั้นแมนให้เลือกที่สินค้าที่ต้องการซื้อโดยการกดทีห้านจุดนี้แอดจะเอาของห้านโค้กและห้าน BBK 2018แต่ตัวที่แอดเพิ่มเข้ามาหลายๆอันแอดจะบอเลือกเดี๋ยวแอดจะลบออกก่อนวิธีการลบแมนกดทีสินค้าแล้วปัดไปด้านซ้ายมือแบบนี้กดทีถังเคียร์เพียงแต่เท่านี้ก็สามารถลบรายการสินค้าออกได้หลังจากที่ติ๊กสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อทั้งหมดแล้วสังเกตเห็นด้านลุมจะมีราคารวมทั้งหมดอยู่239บาทและค่าส่งเฉพาะส่งอยู่ไทยเด้อส่งมาแล้วจะมีค่าส่งบวกต่างหากค่าส่งในไทยเมน76บาทและถ้าต้องการเพิ่มจำนวนสามารถเพิ่มได้ที่นี่เลยกดบวกแล้วราคาสินค้ารวมก็จะเปลี่ยนหลังจากนั้นกดทีสำหรับเงินจุดนี้เป็นทียูที่เราต้องการให้เป็นทรงเครื่องมาเราสามารถเลือกที่อยู่ได้กดเข้าเลยตัวนี้แมนมันจะแสดงที่อยู่ขึ้นมาตามที่แอดได้สอนวิธีการเพิ่มมาตั้งแต่ต้นวิดีโอเมื่อกี้นี้หรือสามารถเพิ่มที่อยู่ใหม่ได้แต่แอดจะให้เป็นทรงมาที่อยู่ของอนุสิทธิ์กดเลือกที่อนุสิทธิ์หลังจากนั้นเลื่อนลงลุมแล้วกดรายการสินค้าที่เราจะสั่งว่าถูกต้องแล้วบอมีราคาและค่าส่งพร้อมทั้งบอกระยะเวลาว่าจะมาฮอดประมาณมื้อใดสินค้าที่1ของแอดแมนเพิ่นจะบอกว่าจะได้หับประมาณวันที่22หาที23และตัวที่2แมนจะประมาณที่21หา22เวลาการจัดส่งมันจะอิงตามแต่ละห้างเด้อเดือนลงลมให้เบิ่งวิธีการสำระเงินห้ามให้เก็บปลายทางเด็ดขาดถ้าหากว่าเฮากดสำระปลายทางเนื่องจากว่าทางห้างเพิ่นจะส่งเครื่องมาให้ซึ่งผู้หับเพิ่นจะบ่หับในฝั่งไทยให้ต้องได้สำระเงินต้นทางหรือว่าด้วยบัตรก่อนหรือว่าสามารถฝากให้แอดสำระเงินให้ได้แอดให้บริการสำระเงิน Lazada Shopee และโอนเงินลาวไทยให้กดทีดูวิธีการสำระเงินอันนี้หนึ่งจะเป็น Lazada Wallet ถ้าหากว่าจะจ่ายผ่านบัตร Mastercard ของธนาคารการค้าแมนกดเลือกที่บัตรเครดิตหรือเดบิตย้ำเด้อห้ามสำระปลายทางเด็ดขาดหากว่าสำหรับปลายทางแล้วมีห้านค่าเพิ่นส่งเครื่องไม่เฮารอบ1 2รอบ Lazada เพิ่นอาจจะบล็อกหรือแบนยูสเซอร์ที่เฮาทำการลงทะเบียนกับ Lazada ได้กดที่บัตรเครดิตหรือเดบิตห้องที่1แมนให้ใส่หมายเลขบัตรให้กลับไป Visa One ก่อนเลือกบัตร Mastercard แล้วกดที่ข้อมูลบัตรแล้วกดเบิ่งข้อมูลบัตรจะสังเกตเห็นเลขบัตรอยู่จุดนี้เด้อทำการเพิ่มหมายเลขบัตรให้ครบและถูกต้องส่วนห้องที่2แมนซื้อผือถูบัตรกลับไป Visa One ซื้อตัวนี้เด้อเพิ่มไซ Lazada ห้องที่2และห้องที่3วันเดือนปีหมดอายุแมนเอาจุดนี้เด้อและรหัส CVV แมนเอาอยู่จุดนี้ทำการพิมพ์ใส่ได้เลยหลังจากที่ทำการเพิ่มสำเร็จและถูกต้องแล้วตัวนี้แมนสามารถให้ชื่อบัตรหรือบ่ชื่อก็ได้แต่แอดจะให้ชื่อบัตรเนื่องจากว่าเวลาสำระรอบหน้าจะบ่ได้พิมพ์ซะอีกกดที่ยืนยันจะสังเกตเห็นบัตร Mastercard จะปรากฏขึ้นมาที่วิธีการสำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้กดเลือกที่บัตรส่วนด้านลุมแมนจะแสดงราคาสินค้าค่าส่งรวม360บาทให้กดที่สั่งซื้อได้เลย
หลังจากที่กดสั่งซื้อแล้วสังเกตเห็นว่าบ่สามารถสั่งซื้อได้เนื่องจากว่าเงินตัดบ่ผ่านเพราะแอดบ่ทันได้เปิดบัตรออนไลน์เถื่อเดี๋ยวแอดจะกลับไปบีเซวันให้เปิดบัตรให้เปิดปิดบัตรออนไลน์กดที่เปิดปิดบัตรออนไลน์แล้วเลือกที่ตัวที่2สำหรับวิธีการใช้งานแบบละเอียดแอดได้เห็นคลิปไว้กล้องเดสคริปชั่นให้แล้วสามารถกดเบิ่งรายละเอียดการใช้งานบัตร Mastercard ได้หลังจากที่ว่าทำการเปิดสำเร็จแล้วกลับไปที่ Lazada ถ้าของภัยที่บ่ทันได้เป็นนาทับอิดกลับไปที่นาทับอิดก่อนแล้วกดที่บัญชีหาเมนูหลักนี้เป็นเมนูที่สำคัญที่เขาจำเป็นต้องได้ติดตามและต้องหู้1ที่ต้องสำระเงินหมายถึงสินค้าที่เขาสำระไปบ่ผ่านเนื่องจากว่าแอดปิดบัตรตอนนี้แอดได้เปิดบัตรแล้วถ้าต้องการสำระตัวที่สำระบ่ผ่านให้กดที่ที่ต้องสำระเงินจะเห็นรายการสำระเงินบ่สำเร็จพร้อมแสดงเวลาที่สามารถสำระได้ถ้าหากว่าเวลาเกินระบบจะปิดอัตโนมัติระบบจะปิดการสำระเงินอัตโนมัติกดที่สำระเงินจะแสดงสินค้าขึ้นมาพร้อมจำนวนเงินหลังจากนั้นกดที่สำระตอนนี้เลยและจะกดให้เลือกการสำระเงินอีกครั้งกดที่สำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิตหลังจากนั้นใส่เลขบัตรชื่อวันเดือนปีหมดอายุและเลขสีวีให้ครบแล้วกดที่สำระเงินหลังจากสำระสำเร็จแล้วจะแสดงหน้าตาคำว่าสำระเงินสำเร็จกลับไปนาลักก่อนกดที่บัญชีสังเกตการสำระเงินสำเร็จการแจ้งเตือนจะขึ้นมาที่เตรียมการจัดส่งหมายถึงรอหั่นค่าจัดส่งสินค้าให้ขนส่งและถ้าหากว่าขนส่งไปรับเครื่องจากหั่นค่าแล้วก็จะแจ้งเตือนที่อยู่ระหว่างการจัดส่งแบบนี้และถ้าแจ้งเตือนขึ้นที่รีวิวนั่นหมายถึงสินค้าอยู่ฝั่งไทยได้รับสำเร็จแล้วรอถ้าขนส่งส่งจากไทยมาลาวประมาณ2-5วันก็ได้เครื่องแล้วถ้าบริษัทขนส่งรับเครื่องอยู่ไทยแล้วเครื่องมาบ่ฮอดลาวหรือว่ารอถ้าโดนประมาณอาทิตย์นึงหรือว่า14มื้อแอดแนะนำเลยแม่นติดต่อหรือว่าทักหาบริษัทขนส่งทันทีเลยเนื่องจากว่าบางทีบนคำว่าส่งต่ออาจจะถึกน้ำหรือว่ามันแนมบ่เห็นเพิ่นก็บ่ฮู้ว่าจะส่งให้ไปต่อเพิ่นจะเอาเครื่องไว้อยู่ไทยก่อนเขาต้องได้ติดต่อหาทางบริษัทโดยตรงเนาะเดี๋ยวแอดจะลองกดเข้าที่เตรียมการจัดส่งสามารถเบิ่งรายละเอียดได้กดที่ห้านค่ากำลังดำเนินการแต่ห้ามกดที่ cancel หรือว่ายกเลิกสินค้าเด้อจุดนี้ห้ามกดหยังเด็ดขาดรอถ้าการแจ้งเตือนขึ้นมาที่รีวิวเท่านั้นเด้อเพราะว่าเครื่องเขาทำการสำเร็จแล้วมีแต่ว่ารอถ้ารับเครื่องอยู่ลาวเท่านั้นเด้อต่อไปจะเป็นการกวดว่าสินค้ามาฮอดลาวแล้วหรือบ่และต้องไปเอาแบบใดสำหรับบริษัทอื่นแม่นบ่ยากเด้อทางบริษัทขนส่งเพิ่นจะแจ้งเฮาเองตามเบอร์โทรส่งต่อที่เฮาได้ประกอบไว้ที่อยู่แล้วแต่ของอนุสิทธิ์บริษัทขนส่งเพิ่นก็จะแจ้งเฮาคือกันแต่ต้องไม่บินไปเอาเครื่องนั้นเพิ่นเด้อเพิ่นจึงเอาให้วิธีไปเอาบินง่ายๆเลยกดทีระหว่างการจัดส่งแล้วกดทีสินค้าที่เพิ่นส่งมากดที่นี่เลยสังเกตสถานะว่าจัดส่งสำเร็จหลังจากนั้นก๊อปปี้หมายเลขพัสดุไปกดที่แอปของอนุสิทธิ์วิธีการกดแมนเปิดแอปอนุสิทธิ์ขึ้นมาแล้วกดที่กดสอบพัสดุเลือกที่ส่งไทยลาวแล้ววางหมายเลขพัสดุได้เลยและหลังจากนั้นให้กดที่กดสอบให้เลื่อนลงเบื้องที่สถานะเครื่องฮอดปลายทางแล้วปกติแล้วเครื่องฮอดเพิ่นก็จะสัตหาเฮาเลยเด้อวิธีการเอาบินแมนกลับไปที่หน้าหลักของอนุสิทธิ์กดที่การเคลื่อนไหวสังเกตเห็นรายการส่งเครื่องบอกว่าบ่ทันสำเร็จกดใส่แล้วเลือกที่เบิ่งบินแต่ว่าเฮาต้องได้ลงทะเบียนอนุสิทธิ์ให้เรียบร้อยก่อนเด้อและต้องเป็นเบอร์เดียวกับเบอร์ที่เฮาเขียนคำว่าส่งต่ออยู่ไทยและมาลาวต้องเป็นเบอร์เดียวกันเด้อภัยที่ว่าไส้ของอนุสิทธิ์แมนจะต้องได้ลงทะเบียนสำหรับการลงทะเบียนเดี๋ยวแอดจะเฮ็ดวิดีโอไว้กล้องเดสคริปชันไว้ให้หลังจากที่ว่าได้บินแล้วก็แคปเอาบินตัวนี้ไปแจ้งที่สาขาก็สามารถรับเครื่องได้เลยเด้อต่อไปแอดจะมาแนะนำวิธีการรีวิวหลังจากที่ว่าเฮาไปเอาเครื่องมาแล้วให้กลับไปที่ Lazada กดที่บัญชีแล้วเลือกที่รีวิวเลือกรายการรีวิวตัวนี้แอดสั่งเครื่องหลายอันแต่แอดจะขอรีวิวครีมตัวที่แอดได้รับเครื่องมาแล้วกดที่รีวิวใส่รายละเอียดในการรีวิว
แอดแนะนำแม่ให้รีวิวตามความเป็นจริงดีหรือบ่ดีจะได้ฮู้ต้องการเพิ่มรูปกดที่เพิ่มรูปแล้วเลือกรูปที่ต้องการถ้าบ่ต้องการระบุชื่อก็สามารถกดที่บ่ระบุชื่อหลังจากนั้นให้กดที่เสร็จสิ้นสำหรับวิธีการรีวิวก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวแอดจะลองกลับไปเบิ่งบัตร Mastercard ของแอดว่าถูกตัดไปเท่าใดของบัตร Mastercard ของแอดแมนถูกตัดประมาณ 10.5 ดอลลาร์รวมเงินเป็นเงินบาทก็คือ365บาทคิดเป็นเงินกีบไปประมาณ 27,818 กีบสำหรับวิดีโอวิธีการสั่งเครื่องจาก Lazada แบบพื้นฐานสุดๆเลยผู้ใดที่ว่าติดตามจากแอดมาแอดมั่นใจเลยว่าน่าจะสั่งเครื่องเป็นน้ำกันหมดเลยและถ้าหากว่าผู้ใดที่เห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe